สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือสจร.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จคลัสเตอร์ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชากัญชงภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ2565เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันระหว่างเครือข่ายธุรกิจสมาคมการค้าสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยพัฒนาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า230ล้านบาทนับเป็นการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของทุกธุรกิจที่อยู่ในคลัสเตอร์อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนโอกาสนี้นายวชิระแก้วกอรองผู้อำนวยการสสว.ได้กล่าวว่าสสว.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ต่อการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงได้นำเอาแนวคิดในการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกันให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปสู่ปลายน้ำโดยจะเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นการปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการโดยได้พัฒนา2คลัสเตอร์สำคัญที่ถือว่าส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นคือคลัสเตอร์ธุรกิจอาหารแปรรูปและคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชากัญชงคลัสเตอร์ที่สสว.เราส่งเสริมในครั้งนี้นะครับเราก็เป็นการต่อยอดจากโครงการคลัสเตอร์ที่สสว.เราทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วซึ่งแล้วก็มีในหลายคลัสเตอร์ด้วยกันนะครับซึ่งเราก็เด็ดยอดเอาจากสิ่งที่เราทำมาแล้วมาทำต่อยอดปีนี้เราจึงใช้คำว่าคลัสเตอร์ไอดอลนะครับหมายถึงว่าเราก็เป็นการคัดเลือกเอาจากผู้ประกอบการในโครงการ 4-5 ปีที่ผ่านมาเอามายกระดับที่เขามีความพร้อมเราจึงได้ดำเนินการอยู่ปีนี้2คลัสเตอร์ก็คือ1คลัสเตอร์อาหารอีกคลัสเตอร์หนึ่งคือคลัสเตอร์กัญชาซึ่งแน่นอนครับเราก็พยายามผลักดันทั้ง2คลัสเตอร์เนี่ยให้เกิดเป็นพักเป็นผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เป็นคลัสเตอร์ที่เรามองว่าเป็นคลัสเตอร์ที่มีอนาคตและมีความเข้มแข็งขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สามารถดีพิจารณ์คณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสจร.ได้กล่าวว่าคลัสเตอร์ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชากัญชงทางสถาบันได้มีโอกาสดำเนินงานภายใต้โครงการของสสว.ในการสนับสนุนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอาหารแปรรูปจากหลากหลายจังหวัดของไทยเพื่อให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดสู่การแปรรูปพัฒนาเป็นอาหารพร้อมทานด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมายกระดับคุณภาพสินค้าสู่การส่งออกโดยภายในกลุ่มได้มีการแบ่งปันความรู้สำหรับการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่กระบวนการปลูกการสกัดเทคโนโลยีและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะต่อยอดและผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ในส่วนของคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชากัญชงนะครับที่ทางสสว.ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้เราเป็นที่ปรึกษานะครับในส่วนของภาคธุรกิจนะครับเราก็มุ่งเน้นนะครับที่จะนำพวกสารสกัดนะครับสารสกัดที่เป็น CBD นะครับไม่ได้เอา THC ที่สารมืนเมามาแอพพลายใช้นะครับสาร CBD เนี่ยนะครับก็จะผลิตขึ้นมาเพื่อจะใช้ประโยชน์หลายๆอย่างเป็นซุปเปอร์ฟู้ดก็ดีเป็นอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเรื่องของการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแพทย์เรื่องสมุนไพรทางการแพทย์นะครับเราก็พยายามผลักดันนะครับหาจุดที่คลัสเตอร์ที่เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันสิ่งที่สสว.สนับสนุนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเห็นเลยครับว่าโอ้โหเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคอะไรต่างๆอันนี้ก็จะสร้างเศรษฐกิจไปจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามคลัสเตอร์ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและคลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพกัญชากัญชงจะยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายให้เติบโตเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความยั่งยืนและมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป